สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างวิเชียรทํากรอบโต๊ะเครื่องแป้งครับเป็นกรอบกระจกนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ได้มีโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูครับมีลูกค้าสั่งโต๊ะเครื่องแป้งมาจํานวน3ตัวด้วยกันครับนี่ครับ3ตัวเราก็ต้องทําทั้งหมด3กรอบครับพอทํากรอบเสร็จเดี๋ยวก็ไปทําตัวโต๊ะครับแล้วก็ทำที่วางของด้านข้างครับนี่ครับโต๊ะเครื่องแป้งครับก็ได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็บรรยายให้เพื่อนๆฟังครับบางทีก็พูดผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยครับเพื่อนๆเราเป็นช่างมืออาชีพครับแต่เราไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนักพากย์เนาะมืออาชีพนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปอย่างนี้ครับตั้งกล้องไว้ก็ถ่ายเองบรรยายเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับวิธีการทำก็คือเอาแบบมาวาดแล้วก็ใช้ซิกซอทะลุตามเส้นครับแล้วก็เอามาเก็บด้วยดอกเราเตอร์ครับที่มีปลายลูกปืนครับเป็นดอกเราเตอร์ที่กัดด้านข้างครับแล้วมีปลายลูกปืนอยู่ด้านบนครับเพื่อให้ลูกปืนวิ่งไปตามแบบครับแล้วดอกก็ที่มีคมครับผมก็จะมีความกว้างอยู่ยาวอยู่4เซนนะครับไม้ตัวที่เรากัดนี่ก็ตัวที่เอาโรเตอร์กินไปนี่ก็ประมาณหนา3เซนครับเพื่อนๆนะครับในเมื่อไม้หนามากเราจะเดินเร็วไม่ได้ครับค่อยๆเดินไปครับให้ดอกกินไปทีละน้อยครับแล้วก็ไม่ต้องดันมากด้วยครับถ้าดันมากเดี๋ยวดอกหักครับนะครับค่อยๆกินไปครับใจเย็นๆครับ3อันก็ใช้เวลาหน่อยครับโต๊ะเครื่องแป้ง3ตัวนี้ก็ใช้เวลาทำ10กว่าวันนะครับเพื่อนๆมันจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูทุกขั้นตอนคงเป็นไปไม่ได้เนาะวันนี้ก็ถ่ายวิธีการทำกรอบตรงหัวโค้งให้ดูครับเดี๋ยวพอเดินแบบนี้เสร็จเดี๋ยวก็ต้องไปเดินบัวครับแล้วก็เซาะร่องใส่กระจกครับแล้วก็พอเสร็จบัวเสร็จปุ๊บเข้ากรอบเสร็จก็ติดคิ้วครับคิ้วก็ลักษณะเดียวกันครับทำโค้งแบบนี้นะครับพอคิ้วเสร็จปุ๊บก็เป็นถึงขั้นตอนทำลายพอลายเสร็จก็ไปบัวอีกครับเป็นบัวครับก็หลายขั้นตอนอยู่ครับโต๊ะเครื่องแป้งแต่ละตัวครับเพื่อนๆก็บอกเลยว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมีช่างทุกคนทำได้ครับก็มีคนทำได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนครับโต๊ะเครื่องแป้งบอกเลยว่าทำค่อนข้างยากครับใช้เวลาครับกว่าจะเสร็จได้แต่ละตัวครับเพื่อนๆเป็นงานทำด้วยมือครับแฮนด์เมดครับคือทำด้วยมือครับมันมีหนึ่งเดียวในโลกครับกว่าจะเสร็จแต่ละตัวออกมาได้เพื่อนๆก็ดูด้วยครับมันลำบากนะครับบางคนบอกว่ามันแพงแต่ก็บอกเลยว่าซื้อครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิตครับถึงจะแพงก็ทนครับจะว่าแพงมากไหมผมก็ว่าไม่มากครับแพงกับเราก็ไม่อยากจะบอกว่าของตามท้องตลาดขายเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนาะแต่ทางเราก็ผมว่าสมน้ำสมเนื้อครับเราทำตัวนึงใช้เวลาเป็น 4-5 วันนะครับเราก็ได้กับค่าแรงนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้มากหรอกครับเฉลี่ยค่าแรงวันละ 3-400 เองครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือขั้นตอนการทำกรอบนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูต่อไปมีอีกหลายขั้นตอนครับขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ